สวัสดีค่ะวันนี้ตุ้ยรีพอร์ตกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะคะวันนี้จะมาทำเมนูมะม่วงน้ำปลาหวานแซ่บๆนะคะกุ้งแห้งอัดแน่นเต็มๆเลยค่ะน้ำปลาหวานรสจัดจ้านแซ่บแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนนะคะเพื่อให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่กะปิลงไปนะคะแล้วเราก็เคี่ยวต่อนะคะทีนี้ก็จะหอมทั้งกะปิทั้งน้ำตาลเลยนะคะจากนั้นเราก็เอากุ้งแห้งนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งแบบแข็งนิดนึงก็เอามาโขลกหั่นหัวหอมแดงไว้นะคะแล้วก็ซอยพริกเยอะๆเลยค่ะเผ็ดๆอร่อยนะแล้วก็ปอกมะม่วงค่ะมีเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเอารสออกจากเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามนะคะหั่นตามชอบเลยนะคะพอดีนี่หั่นแบบง่ายๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะจากนั้นนะคะนี่น้ำปลาหวานที่เราเคี่ยวไว้นะคะเราก็เหนียวข้นอร่อยเลยนะคะใส่กุ้งแห้งที่เราโขลกไว้หอมแดงที่เราซอยนะคะกุ้งแห้งตัวสีส้มนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะแบ่งไว้โรยข้างหน้านิดนึงแล้วก็กุ้งแห้งฝอยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะน่ากินไหมคะเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำตาลทรายผสมเกลือผสมพริกป่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพื่อจะราดเพิ่มความอร่อยนะคะเอามะม่วงวางนะคะเอาพริกเกลือวางแล้วก็ราดน้ำปลาหวานลงไปนะคะราดกุ้งแห้งที่โขลกไว้นะคะเติมพริกอีกหน่อยนึงใกล้เสร็จแล้วค่ะราดน้ำปลาหวานอีกทีนึงนะคะเอาให้สุดเลยค่ะแซ่บสุดๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ